สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะฮะกับรายการ A-POP นะฮะอยู่กับผมก๊อปปี้ณัฐกรและน้องวีรวีโรจน์นะครับเรากลับมาเจอกันแบบนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงทางอมรินทร์ TV HD ช่องหมายเลข34นะครับเคเบิลทีวีจานดาวเทียมติดตามได้ที่หมายเลข44นะครับและอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้ชมสามารถติดตามเราได้กันแบบสดๆเช่นเดียวกันรวมถึงเรื่องราวต่างๆในอมรินทร์ TV ด้วยนะฮะคลิกเข้าไปเลยครับที่ www.amarintv.com ครับอยากดูสดๆอย่าลืมกดไปที่ไลฟ์นะครับแล้วก็ช่องทางในโซเชียลมีเดียของช่องของเราติดตามได้ครับ Amarin TV HD ใน Facebook Twitter Instagram นะครับช่องทางของ A-POP เรื่องราวข่าวสารบันเทิงไปกดไลค์รอกันได้เลยใน facebook.com/apopamarintv ครับเพราะวันนี้มีกิจกรรมใหญ่นะจาก Box Office รางวัลใหญ่มามอบให้คุณผู้ชมอีกแล้วนะครับเอาให้สะดวกเลยเนี่ยตอนนี้ไปกดไลค์รอไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ใน Instagram ก็มีช่องทางด้วยกับ A-POP_AmarintvHD แล้วก็ Twitter A-POP_Amarintv นะจ๊ะถูกต้องนะฮะเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นได้ในรายการของเรานะครับรวมไปถึงให้กิจกรรมประทานโทษนะฮะรวมถึงกิจกรรมร่วมสนุกด้วยนะที่น้องวีนำมาฝากกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วแหละนะครับเอาล่ะเดี๋ยวติดตามในช่วงแรกกันเลยดีกว่าวันนี้ข่าวเราเยอะพอสมควรเลยเดียวติดตามเลยนะฮะกับ Pop Newsครับผมป๊อปนิวส์นะฮะข่าวแรกวันนี้เรื่องราวบันเทิงเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของสาวๆสวยๆก่อนดีกว่าถูกต้องนะฮะกับการความเซ็กซี่กับสาวคนนี้นะคริสหอวังโอ้ยเซ็กซี่ไหมสุดๆไปเลยและล่าสุดนะครับเธอเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ชุดชั้นในโอ้ผมเนี่ยโอ้ปลื้มนะฮะปลื้มชุดชั้นในกดไลค์ชุดชั้นในมาใส่เองไม่ใช่นะดูภาพสวยๆของเธอไงเซ็กซี่ครับนี่ก็เป็นเรื่องของงานเออใช่ครับนะแต่ว่าเรื่องของความสัมพันธ์กับแก๊งเพื่อนเนี่ยช่วงนี้เหมือนกับว่ามันจะระหองระแหงนะพี่แก๊งนางฟ้าใช่ไหมแก๊งนางฟ้ามันมีกระแสว่าตอนนี้พี่คริสนะฮะเหมือนแบบว่าระหองระแหงกับพี่เจนนี่เทียนโพสุวรรณไม่รู้ว่าประเด็นที่ทำให้ระหองระแหงกันเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ชายหรือเปล่าเฮ้ยต้องไปฟังเธอกันแล้วแหละได้ครับผมไปฟังเสียงพี่คริสหอวังกันครับเชิญครับคอลเลกชันนะคะคือจริงๆคริสก็ทำมาหลายๆคอลเลกชันแล้วค่ะแล้วก็แต่ละคอลเลกชันเนี่ยก็จะมีธีมที่ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นธีมแบบไฮฮีลส์ทักซิโดจริงๆคริสก็อยากได้แบบอะไรที่มันดูแบบเหมือนห้องซิก้ารูมในปารีสในอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะหวือหวานิดนึงแต่ว่าก็เป็นไปตามธีมก็มีคนช่วยคิดท่าอยู่แล้วค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาภาพที่ออกไปอ่ะมันขึ้นอยู่กับตัวแบบที่จะเลือกโพสต์แบบนั้นแบบนี้หรือจะเลือกภาพที่ควรจะใช้หรือไม่สมควรใช้มันจริงๆขึ้นอยู่กับเราด้วยค่ะภาพที่ออกมาคริสก็ได้ผ่านการเลือกแล้วได้ผ่านการดูแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นไปตามธีมคือไม่ได้แบบว่าโปรไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็เยอะเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยขนาดคริสเองก็ยังโอ้โหแต่ก็ดีค่ะมันเป็นไปตามคอลเลกชันนะคะจริงๆก็มีชุดว่ายน้ำมีอะไรอย่างนี้มาเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเหมือนพักก่อนปีนี้รอก่อนอันนี้คือคริสทะเลาะกับเจนนี่เหรอคะไม่มีนะคะคือถึงแม้ว่าทุกคนจะไม่ได้เจอกันทั้ง7คนพร้อมๆกันเป็นเวลานานเนี่ยก็เพราะว่าต่างคนต่างทำงานแต่ว่าถ้าถามว่าทะเลาะกันเนี่ยยากมากเพราะว่าเราทั้ง7คนรู้ดีอะค่ะว่าเพื่อนหายากแล้วก็ยิ่งเฉพาะเพื่อนที่แบบจะอยู่ด้วยกันนานๆเพื่อนที่อยู่ในอาชีพเดียวกันแบบเนี้ยมันหายากอะค่ะถ้าเกิดใครเหมือนแบบว่าไม่แฮปปี้กับใครหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยส่วนมากจะแบบเคลียร์ปฏิเสธนะว่าเรื่องของกรณีเราของเราแห่งกันไม่จริงอะไรยังไงนะฮะก็อย่างที่รู้นะแก๊งนี้งานเยอะทุกคนใช่นะฮะแล้วก็ช่วงหลังมาก็ยอมรับว่าก็ไม่ค่อยได้เจอกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้แตกแยกกันไม่ได้ทะเลาะกันส่วนเรื่องงานเนี่ยแท็กซี่จะพักๆบ้างนะอาจจะไม่ได้เห็นกันถี่ขนาดนั้นใช่เดี๋ยวซัมเมอร์นี่จะถ่ายให้ดูนะครับพี่นะไม่ดูไม่ดูซื้อมาเผาแล้วฮะข่าวต่อไปดีกว่านะกับหนึ่งสาวสวยคนนี้ใช่แล้วเซ็กซี่เหมือนกันนะฮะเอมี่มรกตนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เองหลายคนก็รู้กันอยู่แล้วนะฮะที่เธอโดนเซอร์ไพรส์นะฮะในการขอแต่งงานนะฮะก็เป็นข่าวเป็นคราวใหญ่โตกันนะครับหน้าหอไอเฟลอ่ะในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสไม่ธรรมดาไงถูกต้องนะฝีมือพี่เจมส์จิรายุทธเนี่ยใช่ครับกว่า9ปีนะฮะที่คบหาดูใจกันนะฮะก็นานพอสมควรเลยนะครับและแน่นอนว่าวันนั้นเนี่ยก็ได้แหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายมาใส่เคยสงสัยไหมว่าทำไมเขาต้องใส่แหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายทำไมอ่ะเพราะว่านิ้วนางข้างซ้ายของทุกคนนะฮะมันจะมีเส้นประสาทที่เชื่อมโยงไปที่หัวใจรู้ป่ะอ๋อเหรอ
ความหมายก็คือว่าทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันเชื่อมไปถึงหัวใจอยู่เป็นใจของเราอย่างเงี้ยใช่ไหมเลิศเป็นไงมีความรู้มาฝากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่จะมีบ้างอ่ะโอ้ยนานผมเพิ่งเรียนจบเองพี่นะฮะแล้วก็เรื่องของนี่ด้วยนะฮะการเซอร์ไพรส์เนี่ยพี่แอมมี่ก็เปิดเผยนะว่ารู้อยู่แล้วแหละครับว่าพี่เจมเนี่ยจะมีการเซอร์ไพรส์แต่ก็ต้องตื่นเต้นบ้างไงมันมีมันมีเซนส์ไงมีเซนส์อะไรอย่างเงี้ยว่าจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาใช่แล้วครับงานนี้เนี่ยแพลนแต่งงานจะเป็นยังไงบ้างไปฟังพี่แอมมี่กันดีกว่าครับเชิญครับคือจริงๆแล้วพี่เขาเป็นคนดีเทลอยู่แล้วค่ะแล้วก็วันนั้นเป็นวันที่8มกราคมค่ะพี่เขาจะสังเกตได้จากใน IG เขาจะเป็นคนชอบเลข8เพราะฉะนั้นเขาก็จะแพลนไว้เรียบร้อยแล้วว่าต้องเป็นวันที่นี้ซึ่งก่อนหน้านี้มีเคยบอกพี่ว่าแบบไม่ไปฝรั่งเศสวันนั้นได้ไปเปลี่ยนวันได้ไหมเขาก็จะแบบไม่ได้จองร้านอาหารจองอะไรเรียบร้อยหมดแล้วไม่ได้ดูนั่นนี่ต้องทานร้านอาหารนี่จองยากมากนี่ก็ก็ได้ก็ได้เราก็ไม่พอผ่านไปทั้งหมดแล้วเรามาเห็นงานที่เขาเตรียมไว้เนี่ยมันแบบคือเข้าใจว่าเขาคงเครียดมากอ่ะดูเรียบร้อยขนาดนี้ดูนิดนึงอ่ะดูไม่ปกติอ่ะดูไม่เป็นเขาอ่ะมันหนาวมากตอนนั้นพี่ก็บอกแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดินมาแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นสะพานหนึ่งในปารีสที่มีวิวไอเฟลเป็นด้านหลังค่ะแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ได้ยินเสียงเพลงแล้วก็บังเอิญแบบมันไม่ใช่เสียงเพลงแบบผ่านมาแล้วผ่านไปมันเป็นเสียงเพลงที่แบบมันเหมือนต้องฟังมันก็เลยรู้ว่าเป็นโมเมนต์นั้นเพราะว่าเป็นเพลงของเราอะไร All of me love all of you John Legend ค่ะเขาก็แค่บอกว่า All of me love all of you แล้วเขาก็คุกเข่าบอกว่าแต่งงานพี่หนุ่มนะค่ะแล้วก็หยิบมือขวานี่มาสวมแหวนค่ะนี่ก็เลยบอกพี่คะไม่ใช่มือนี้ค่ะมือนี้ค่ะพี่เขาตื่นเต้นค่ะก็เลยดังนั้นค่ะเขาก็ร้องไห้ต่อไปจริงๆแล้วก็เริ่มมีดูแล้วบ้างค่ะว่าจะต้องอะไรยังไงค่ะแต่ก็ต้องบอกเลยว่าปีนี้มีงานแต่งเยอะมากเพื่อนสนิท4คนแต่งงานปีนี้ค่ะเราก็เลยแบบหลีกทางให้เพื่อนไปก่อนกันนะคะแล้วก็อาจจะก็น่าจะอะไรครับผมนะฮะก็เป็นบรรยากาศที่ดีเนี่ยแล้วก็เลือกที่จะเอาหอยไอเฟลเป็นแบ็คกราวด์ซะด้วยนะมีความสุขนะครับก็ว่ากันไปนะฮะก็เป็นเซอร์ไพรส์กันนะครับมาต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะฮะก็ยังคงอยู่เรื่องของครอบครัวนะครับแต่ว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวน่ารักนะฮะแล้วก็คุณแม่เนี่ยสวยจริงๆนะฮะกับคุณแอฟทักษะออนซึ่งเมื่อวานนี้เองเนี่ยคุณแอฟก็ออกงานนะฮะเป็นครั้งแรกด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มาเปิดเผยถึงน้องปีใหม่อัปเดตพัฒนาการใช่ใช่ดอสองเข้าเดือนที่2นะใช่ใช่เพราะว่าน้องปีใหม่เกิดวันที่1มกราคมที่ผ่านมาใช่แล้วนะครับแล้วก็มีข่าวคราวออกมาว่าคุณปู่กับคุณย่าเนี่ยรับขวัญหลานเท่าไหร่น้องวี100ล้านเยอะมากคุณแม่แอบรู้เรื่องนี้หรือเปล่าไหมอย่างไรจริงไปด้วยรู้ไปถึงนะฮะมีครอบครัวแบบนี้แล้วพี่แอบไม่รู้ว่าจะทิ้งวงการบันเทิงไปเลยหรือเปล่านี่ไงนะฮะเชิญคุณแอบเลยครับฟังครับวันนี้นับถึงวันนี้ก็1เดือนกับอีก9วันเนี่ยค่ะเลี้ยงง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะช่วงกลางวันมีพี่เลี้ยงคอยช่วยค่ะแต่ว่าให้ช่วยเท่านั้นคือจะไม่ให้ใครเลี้ยงค่ะก็จะเลี้ยงเองช่วงอาทิตย์แรกที่กลับบ้านเนี่ยอันนี้คือเลี้ยงเองเต็มๆ7วันแรกนี่แอปลงมาเลย 3-4 กิโลค่ะคือลงเท่ากับตอนที่คลอดค่ะตอนคลอดลงไป4กิโลแล้วพออาทิตย์แรกก็ลงไปอีก4เลยครับคุณปู่ย่าเปิดบัญชีรับฝันหลานโอ้โหสาธุตามธรรมเนียมปกติอะค่ะตอนเข้าบ้านครั้งแรกอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแบบเงินขวัญถุงมีสวมสร้อยทองให้หลานอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เป็นธรรมเนียมไทยพร้อมทองค่ะแต่พร้อมเลี้ยงนี่ไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้ก็ยังต้องทุ่มเทให้กับน้องปีใหม่อยู่ค่ะถ้างานละครแบบคืองานต่อเนื่องยาวก็อาจจะต้องพักยาวสักนิดนึงเพราะว่าเราก็อยากดูแลลูกเองอะค่ะนั่นแหละครับก็ต้องดูแลลูกจริงๆคุณแม่ก็ต้องดูแลลูกเองอยู่แล้วแหละแล้วแม่คุณแม่มือใหม่อย่างนี้เนาะใช่นะต้องเลี้ยงลูกเองดีกว่านะคุณแอปก็ให้เรียบร้อยให้เข้าที่เข้าทางก่อนครับผมแล้วกลับมาใหม่ก็ได้นี่ตกลงมีลูกแล้วหรือรูปร่างหน้าตายังไงสวยเหมือนเดิมไงเออนะก็พี่แอปไงธรรมดาที่ไหนเนาะมาถึงคนนี้ดีกว่านะฮะอันนี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันมาแล้วก็ยังไม่จบไม่สิ้นกันสักทีนะน้องวีมันก็คาใจของคุณผู้ชมนะฮะจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของเราหรอกเออใช่เป็นเรื่องของธุรกิจของเขานะพี่โยโยสวัสดีกับพี่บีนามทิพย์นั่นเองใช่แล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยในงานนึงเนี่ยพี่บีได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนใช่แบบว่า
ึงลึกถึงพี่ถึงขิงใช่ส่วนพี่โยเนี่ยชิ่งกลับไปก่อนไงใช่ไม่ให้สัมภาษณ์ส่วนงานนี้เรามาเจอตัวพี่โยพี่โยหนีไปไหนไม่ได้แล้วครับต้องมาให้ถูกต้องต้องมาให้สัมภาษณ์กับเราแล้วใช่แล้วว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะปล่อยให้พี่บีมาพูดอยู่คนเดียวตั้งนานนะฮะส่วนพี่โยเนี่ยก็บอกว่าเรื่องที่พี่บีเคยพูดว่าเงิน20ล้านของพี่บีที่หายไปเนี่ยครับอันนี้เนี่ยผมไม่อยากจะพูดต้องไปฟังพี่โยเองว่าพี่โยเอาไปหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอย่างไรนะฮะเอาไปคุณโยชี้แจงเลยครับเชิญครับว่าอีกคนนึงก็สัมภาษณ์อยู่แล้วทำไมเราต้องไม่สัมภาษณ์แย่งกันอ่ะเราก็เลือกที่จะกลับดีกว่าคนที่มีปัญหาอยู่ก็ต้องแก้ปัญหาถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาแล้วเนี่ยมาแก้ที่หน้ากล้องจะให้โยทำยังไงดีอ่ะที่มันมีเรื่องของตัวเลขเข้ามาเนี่ยโยมองว่ามันจะต้องทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่านี้ไม่ใช่แค่การที่เราจะออกมาแถลงแล้วแถลงอีกแถลงแล้วแถลงอีกตัวเขามาดูหรือเปล่าอันนี้คืออยากจะถามว่าการที่ส่งคนอื่นมาดูในงานที่ตัวเองเนี่ยที่คนอื่นเขาไม่รู้ว่าเราทำอะไรกันคนที่ทำงานเท่านั้นควรจะเป็นคนที่รู้ถูกไหมคะการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการที่คนมีปัญหาสองคนมานั่งคุยกันเลยจะเอาอะไรจะแก้ตรงไหนเอาเป็นว่าจะไม่พูดเรื่องตัวเลขตรงนี้ในเมื่อเขาไม่เคยมานั่งดูเนาะแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงนัดเจอจริงๆอีก2วันได้เจอค่ะเพราะจะเป็นทนายเราคุยกับเขากัดฟันฟังเลยเนี่ยทำไมล่ะครับก็ยังไม่ได้อะไรจะใจความเหมือนเดิมเพราะว่าเรื่องกฎหมายเนี่ยก็ปล่อยให้เป็นเรื่องทนายเรื่องเงินเนี่ยพี่โยก็ไม่ยอมพูดถึงแต่สุดท้ายแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณโยเองก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เหมือนว่า2คนทำงานภารกิจกันก็คือคุณบีเนี่ยควรที่จะมานั่งคุยไม่ใช่ให้บัญชีมาคุยหรือให้ใครมาคุยหรืออะไรอย่างนี้ไม่คุยกันเองface to face แบบนี้มันก็ไม่จบไม่สิ้นนี่ไงนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูนะว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับว่าใครอย่างไรใครพูดบวกลบอะไรยังไงอย่างนี้จริงเรื่องบันเทิงเนี่ยเจออย่างนี้ไม่บันเทิงนะไม่บันเทิงแต่จริงเนี่ยดึงออกมาเป็นตัวอย่างให้กับชีวิตเราเองก็ได้จะได้ระมัดระวังในเรื่องธุรกิจนะมันไม่เข้าใครออกใครจริงครับใช่แล้วนะฮะก็นี่อย่างที่เราคุยกันหลายๆครั้งว่าเรื่องของเพื่อนนะนะฮะพอมาทำธุรกิจร่วมกันบางทีมันอาจจะมีปัญหามากเพราะฉะนั้นก็ต้องเคลียร์กันดีๆนะครับครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนในช่วงหน้ายังมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนะฮะเรื่องราวดีๆในวงการบันเทิงบ้างจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าสักครู่ครับสักครู่ครับ